มีหลายโจทย์ค่ะอย่างในชุมชนเราได้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะการจะย้ายถิ่นฐานอาจจะเป็นอีกโจทย์นึงในมิติของสังคมวันนี้ขยายกันว่าผังเมืองรวมกทมที่อยู่ระหว่างการขยายรับฟังความคิดเห็นเสียงของเราจะดังขึ้นมากกว่านี้ได้อย่างไรอยู่กับ2ท่านในรายการนะคะท่านแรกคุณอิทธิบูลอ้อมวงศาค่ะท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและอีก1ท่านค่ะคุณปฐมพงษ์เจียมอุดมศิลป์นะคะท่านเป็นประธานสภาองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานครสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะครับเชื่อว่าในเวทีทั้ง2ท่านได้ฟังมาแบบหูชาแล้ว ดังนั้นวันนี้เราขยายภาพก่อนจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมและทั้ง2ท่านดูภาพด้านหลังทีมงานพยายามประมวลผังเมืองรวมกทมที่หาได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างโฟกัสที่สีก่อนละกันค่ะถ้าจากผังแรกปี2535ที่เรามีจนถึงผังสุดท้ายตอนนี้ที่อยู่ระหว่างคุยกันสิ่งที่แฟนสังเกตเห็นชัดค่ะคุณอิทธิบูลคะก็คือสีส้มเยอะขึ้นที่แน่ๆนะคะจากผังฉบับแรกนะคะสีส้มเยอะขึ้นสีน้ำตาลเยอะขึ้นครับอันนี้มันบอกอะไรคือเขาก็ใส่รหัสสีใช่ไหมฮะกับความหมายก็คือว่าถ้าสีเหลืองก็ประชากรความหนาแน่นเบาบางนะถ้าสีส้มก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นยิ่งแดงนี่ยิ่งเข้มใหญ่เลยยิ่งน้ำตาลนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะส่วนสีแดงนี่เป็นพาณิชย์พาณิชย์คือทำพาณิชย์ได้แต่ถ้าเหลืองส้มหรือน้ำตาลเนี่ยหมายถึงโฟกัสที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าสีมันเพิ่มขึ้นก็คือเขาพยายามเน้นให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีประชากรมากขึ้นให้ขนคนเข้ามาอยู่ในเมืองอุ้ยอันนี้ช็อกนะคะเพราะอะไรคะก่อนหน้านี้สักปี2ปีเราเคยได้ยินรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่ามีนโยบายขนคนออกหมายถึงออกไปอยู่นอกเมืองและเข้ามาทำงานในเมืองเอาตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วถูกต้องครับคือประมาณสัก20ปีเนี่ยจะเห็นว่ามีหมู่บ้านเกิดขึ้นรอบกรุงเทพในจังหวัดรอบๆกรุงเทพเยอะขึ้นเพราะเขามีนโยบายอย่างที่ว่าคือให้คนไปอยู่ด้านนอกและเอาคนเข้ามาแต่เขาบอกคนเข้ามาเนี่ยมันต้องเดินทางถนนเข้าเมืองทุกวันนี้ก็ยังติดสายที่เข้ากรุงเทพทุกเช้าติดหมดและตอนบ่ายก็ติดขาออกเพราะทุกคนกลับบ้านแต่บอกอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนโยบายใหม่ในกรุงเทพมีสาธารณูปโภคนะครับมีถนนมีอะไรทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเอาใหม่แล้วเอาคนเข้ามาอยู่ในเมืองเถอะอันนี้คือที่ผมติดตามมาตลอดเขาบอกเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกำหนดให้มีการว่าให้มีจำนวนคนในต่อพื้นที่ตอนนี้ไม่ทราบมีใครทราบมากว่าจำนวนประชากรต่อ1ตารางกิโลเมตรของกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่คะ50,000 50,000 คนอันนี้สำรวจเมื่อปี2558โอ้โหนะครับและ50,000นี้เขาไม่ได้บอกตรงไหนนะฮะค่าเฉลี่ยนะครับจากการสำรวจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อตารางกิโลเมตรถ้าถามว่าคนมาอยู่รวมกันเนี่ยสาธารณูปโภคพอไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะเพราะผมไม่ใช่คนจัดทำนะฮะสาธารณูปโภคพอไหมแล้วก็การบริการต่างๆการขนขยะอะไรต่างๆเนี่ยพอไหมถนนหนทางได้ยินออกมาว่ากรุงเทพมีถนนแค่ 8% รถเลยติดรถเลยติดเขาเลยบอกว่าถ้ารถติดจะแก้ไขปัญหายังไงเอารถติดถนนไม่พอคุณก็ขยายถนนใช่ไหมครับก็ง่ายๆขยายถนนพอขยายถนนแล้วถามว่าจริงๆตอนนี้ถนนไม่พอเคยไปดูตัวเลขว่ารถมีมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้เห็นรถป้ายแดงไหมครับออกไปข้างนอกเพิ่มขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับคือถ้าดูแนวโน้มการพัฒนาการทิศทางคนที่จะเข้าเมืองเนี่ยวันนี้ชัดเจนว่าเยอะแน่มันเราคงไม่สวนกระแสโลกทั่วไปก็เป็นแบบนี้แต่ว่าในโจทย์ผังเมืองใหม่ถามพี่อิทธิบูลบ้างค่ะเท่าที่เห็นฉบับที่ยังไม่ประกาศใช้เนี่ยนะคะฉบับที่คุยกันอยู่เนี่ยพี่คิดว่าเขาวางกรุงเทพเป็นเมืองแบบไหนก็เป็นเมืองคนมากระจุกตัวนะอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับการที่เท่าไหร่นะพี่ 50,000 คน 50,000 หรืออะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่แคบๆเนี่ยเขาจะทำยังไงนั่นหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่แบบแนวระนาบนะมันจะอยู่ในพื้นที่แนวดิ่งก็คือจะมีอาคารที่มีความสูงเพิ่มขึ้นอาคารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นประเด็นที่มันมีการถกเถียงและเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยมีอาคารสูงเกิดขึ้นในพื้นที่ซอยแคบๆนะอย่างเช่นซอยความกว้าง6เมตรนะแล้วอยากจะขยายมาเป็น12เมตรเนี่ยจากคำแถลงที่ผ่านมาเนี่ยและไอ้ตัวเลขการขยายถนนจาก6เมตรเป็น12เมตรเนี่ยมันถูกแนบใส่เข้ามาอยู่ล่าสุดการรับฟังเมื่ อ,
ที่เป็นข่าวอยู่6มกราคมใช่แล้วก็อย่างที่ข่าวที่เป็นสกู๊ปเนี่ยอันนั้นบอกถึง18เมตรอะไรต่างๆอันนั้นเป็นการขยายเนี่ยมันมีคำแถลงอยู่2ลักษณะ1จะมีการตัดถนนใหม่ซึ่งจะมีการเวนคืนอันนั้นก็จะมีกลุ่มผู้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรที่โดนอันนั้นกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีปัญหาจากคำแถลงก็คือเพียงแค่ขยายแนวเส้นขอบเขตถนนจาก6เมตรเป็น12เมตรเนี่ยมันมีนัยยะในทางกฎหมายอยู่ครับคือการขยายพื้นที่ถนนเนี่ยนำมาสู่การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามพรบการก่อสร้างควบคุมอาคารได้แล้วมันเป็นความพยายามที่เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้นะที่เราพบว่าสภาองค์กรของผู้พวกเนี่ยเคยไปทำพื้นที่ในการสำแดงการวัดแนวถนนแล้วก็มีอาคารขนาดใหญ่ปรากฏว่าพื้นขอบเขตถนนเนี่ยกว้างไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดให้มีอาคารขนาดสูงขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่อาจที่จะสงสัยได้ว่าสงสัยได้ว่าการที่พยายามที่จะออกแบบผังเมืองตัวใหม่เนี่ยที่จะให้มีถนนขยายจาก6เมตรเป็น12เมตรเนี่ยเพื่อรองรับสิ่งที่กระทำความผิดในกฎหมายในขณะปัจจุบันเพื่อให้เกิดความชอบด้วยกฎหมายด้วยการเอาผังเมืองใหม่มารองรับหรือไม่อันนี้ก็ต้องตั้งเป็นคำถามแต่ผลกระทบคืออย่างนี้นะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นน่ะจากการขีดเส้นแล้วทำให้เกิดช่องว่าอาคารที่อยู่เดิมเนี่ยมีความชอบด้วยกฎหมายแล้วจากการผังเมืองไอ้สิ่งที่เขาไปฟ้องต่อศาลปกครองมาไอ้สิ่งที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยมันจึงไร้ความหมายโดยทันทีเพราะกลายเป็นว่าเขามีกฎหมายรองรับมันมีความถูกกฎหมายเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่หรือไม่ อันนี้ก็จะเห็นว่าเขาบอกไม่มีการเวนคืนพวกนี้แต่ต้องให้นึกดูว่าคุณอยู่ในชุมชนนั้น มีอาคารคอนโดเข้ามาอาคารคอนโดเนี่ยมีสมมติว่ามี100ยูนิตค่ะเขาไม่ได้มีพื้นที่จอดรถที่100คันนะฮะเขาอาจจะมีเพียงแค่20 30และอีก30หรืออีก50มันจอดตรงไหนมันก็มาจอดอยู่แนบข้างอยู่ในซอยของคุณนั่นแหละฮะเป็นความแออัดในแนวดิ่งทีนี้หนูเวลาน้อยพี่ประถมพงษ์คะวันนี้ไม่มีปัญหาแน่คนได้รับผลกระทบก็เยอะตอนนี้กระบวนการมีส่วนร่วมสิ่งที่พี่ประถมพงษ์อยากได้อยากเห็นคืออย่างนี้ครับในการที่จะจัดทำผังเมืองรวมนะครับก็คือตอนนี้เขามีผังเมืองมาจนถึงปี2556แล้วตอนนี้จะการปรับปรุงครั้งที่4นะครับแต่ในปี2562อย่างที่คุยกันไปว่าเรามีพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่แล้วเขากำหนดให้ความสำคัญว่าคุณจะทำผังเมืองซึ่งเป็นผังนโยบายจะผังเมืองรวมหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องฟังเสียงประชาชนแล้วกำหนดไว้ในมาตรา9ถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา9บอกว่าคุณจะต้องมาฟังประชาชนเขาก่อนแต่เหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นทำไมมันถึงเป็นประเด็นเกิดขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็มีเอกสารมาบอกว่าเนี่ยมาช่วยจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยนะครับคือเข้าไปที่เวทีรับฟังความคิดเห็นเขามีผังเมืองเนี่ยนะฮะแบบนี้เป็นเรียบร้อยนะฮะเหมือนกับที่แสดงเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยจะทำแบบนี้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 นี่มีคำถามไหมครับอันนี้ผมก็ว่าลองทุกคนลองตีความดูฮะว่าเขาบอกว่าต้องมาฟังก่อนแล้วนำไปร่างนะครับแต่อันเนี้ยมีอันนี้มาให้แล้วถามว่าเห็นด้วยไหมครับมีปัญหาอะไรจะถามไหมครับอันเนี้ยก็คือการมีส่วนร่วมมันไม่ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ว่าเหมือนอย่างกรณีที่เรายกตัวอย่างไปตัดถนนอะไรแบบเนี้ยไม่มาถามเลยนะครับแต่ตอนวันนี้เราก็บอกว่าเรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยปี60ให้ความสำคัญกับการที่ว่าเวลามีกฎหมายล้นสิทธิ์เนี่ยคุณจะต้องมาถามประชาชนก่อนไม่ใช่คุณทำเลยเพราะที่ผ่านมาผังเมืองที่ผ่านมาที่เห็นแผงทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาทำโดยไม่ต้องถามครับตรงนี้มีพรบใหม่มันน่าจะเข้มข้นมากขึ้นคือหนูเหลือ30ปีนะเดี๋ยวเคารพธงชาติคือเราต้องขีดเส้นอย่างนี้ฮะสั้นๆคือว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี60มาตรา72อนุ2หรือวงเล็บ2เนี่ยบอกไว้ว่ารัฐเนี่ยต้องจัดทำวางผังเมืองแต่ข้อความสำคัญก็คือว่าก็คือการจัดทำผังเมืองต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงจะต้องรับฟังความคิดเห็นแล้วไม่ใช่ต้องให้ประชาชนไปยื่นนะคุณต้องเข้ามารับฟังความคิดเห็นกับประชาชนคำเดียวขยายเวลาเป็นคำตอบไหมคำเดียวเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่คำตอบเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะโดยเฉพาะในออนไลน์ของนักข่าวพลเมืองช่วงนี้หมดเวลาแล้วสำหรับหน้าจอนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านไปเลยนะคะพร้อมทั้งสองท่านสวัสดีค่ะ